ครับสวัสดีครับครูก๊อฟนะครับวันนี้ก็จะมีเคล็ดลับนะครับที่จะมาบอกอีกหนึ่งวิธีนะครับสำหรับการปลูกมะละกอนะครับแล้วเกิดเป็นมะละกอตัวผู้นะครับวันนี้จะมาสอนวิธีนะครับการทำแปลงเพศนะครับให้กับมะละกอนะครับเดี๋ยวเป็นยังไงนั้นเดี๋ยวมาดูกันครับครับหลายคนก็คงจะมีปัญหานะครับในการปลูกมะละกอแล้วมะละกอนั้นมันเป็นตัวผู้นะครับนี่ก็คือมะละกอที่เป็นตัวผู้นะครับส่วนมะละกอที่เป็นตัวเมียนะครับนะครับลูกดกมากเลยนะครับต้นสูงก็ปลูกไว้นะครับลูกหนึ่งก็ประมาณ4กิโลนะครับใหญ่มากนะเราจะแปลงเพศยังไงนั้นนะครับให้มะละกอเนี่ยมันเป็นตัวเมียนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเราก็เตรียมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์ของเรานะครับนี่เลยครับมีดนะครับคมๆหน่อยนะครับแค่หนึ่งเล่มแค่นั้นนะครับขั้นตอนนะครับเราสังเกตดูว่านะครับมะละกอเนี่ยเป็นตัวผู้มันก็จะมีดอกอย่างนี้แต่ว่ามันจะไม่มีลูกนะครับเป็นแค่ดอกนะครับนี้เราก็จะมาทำการแปลงเพศมันเมื่อเรารู้แล้วนะครับเราก็วัดจากโคนต้นมานะครับก็ประมาณ30เซนนะครับหรือต่ำกว่า30เซนนิดนึงนะครับก็จะเป็น20เซนก็ได้แล้วแต่นะครับเราจะทำการแปลงเพศมันนะครับโดยไม่ต้องกลัวนะครับว่ามันจะตายโอเคนะครับวิธีการนะครับก็จะประมาณนี้เราจะตัดเราก็ตัดนะครับตัดเฉียงๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับโอเคนี่นะครับนะครับโอเคนะครับก็ตัดออกมาแล้วนี่เป็นมะละกอตัวผู้ต้นตัวผู้นะครับนี่ครับเราตัดออกมาแล้วก็จะเหลือตอนะครับก็จะเหลือตอไม่ต้องตกใจนะครับมันไม่ตายนะครับนี้ก็รอดูว่ามันจะงอกออกมานะครับมันจะทำการงอกออกมาเป็น2กิ่งนะครับ 2-3 กิ่งนะครับพองอกออกมาแล้วนะครับตัวนึงจะเป็นตัวผู้ตัวนึงก็จะเป็นตัวเมียนะครับหรือ2กิ่งเป็นตัวเมียนะครับอีกกิ่งนึงเป็นตัวผู้นะครับเดี๋ยวก็รอดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับยังไงก็รอติดตามดูนะครับว่ามันจะออกมาเป็นยังไงนะครับสำหรับคลิปนี้ก็พอแค่นี้ครับสวัสดีครับ